สวัสดีครับเราจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนบางหน้าแปลนเกียงไกรสวนไผ่หวานหนองโดนตั้งอยู่ตำบลกุดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากจ่าสิบตำรวจมนตรีกลิ่นหอมที่เพิ่นออกมากล่าวหาผมว่าผมเป็นประธานร่องว่าผมเป็นร่องประธานคณะกรรมการ5เหวซึ่งก็หลายท่านก็ติดตามข่าวๆเรื่องเล่าอยู่ขอบคุณหลายๆที่ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นที่จริงปัญหาตรงนี้บ่เป็นปัญหาเล็กๆนะเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังว่ามันเป็นปัญหาหน่อยปัญหาใหญ่ซําใด 30,000 กว่าคนที่เขามาเบิ่งเขามาแสดงความคิดเห็นก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับก็อยากให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อไปเพื่อหยังครับเพื่อเป็นการป้องปรามยศตำรวจแคจ่าสิบตำรวจมนตรีกินหอมเนี่ยยังแสดงอำนาจบาดใหญ่กล่าวหาประชาชนกล่าวหาบุคคลอื่นได้ขนาดนี้ถ้าเป็นนายตำรวจถ้าโอกาสนาโอกาสมีโอกาสต่อไปเกิดได้เกิดมีวาสนาได้ติดดาวน้ำเขานายเป็นห่วงองค์กรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายตำรวจคนนี้ได้ติดยศ10ตำรวจตรีเมื่อวันที่3มิถุนายน2559สังกัดอยู่สภ.หนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บังคับบัญชาอยู่เป็นสารวัตรใหญ่ซื้อจักรพงศ์สวัสดิ์จักรพงศ์ท่านตำรวจโทษจักรพงศ์ท่านผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อว่าท่านพลตำรวจตรีชัดวัดแสงเพชรจากกรณีที่ท่านกล่าวหาผมว่าเป็นประธานเป็นรองประธานคณะกรรมการ5เหวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บ่สบายใจที่เอาองค์กรเขามากล่าวหาแล้วเขามาเว้าให้สาดเสียให้เสียลักษณะจังซี่ทั้งที่ผ่านมาตัวผมเองก็บ่เคยได้กล่าวหาองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักนิดนึงเลยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลครับมันบ่เป็นเรื่องขององค์กรการกล่าวหาลักษณะพาดพิงจังซี่น่ะจริงๆผู้บังคับบัญชาน่าสิได้ถูกลงโทษนําเด้ที่บ่ดูแลกวดขันอบรมสั่งสอนลูกน้องให้มีธรรมาภิบาลจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นกับปรากฏว่ามีบุคคลที่อ้างเจ้าของชื่อว่า10ตำรวจมนตรีมนตรีจ่า10ตำรวจมนตรีโทรมาหาผมบอกว่าขอพูดคุยขออภัยโดยใช้เบอร์โทร094-532-2629ผมจำเบอร์ได้094-532-2629ซึ่งก็บ่แน่ใจว่าเป็น10ตำรวจจ่า10ตำรวจมนตรีจริงหรือไม่ก็กล่าวอ้างมาว่าก็ขอพูดคุยผมก็เลยบอกว่าผมบ่มีเวลาสิได้พูดคุยหรอกผมมีแขกอยู่ผมก็เลยกดสายทิ้งไปแต่ว่าก่อนสิกดสายทิ้งไปก็เลยบอกว่ามีเรื่องเล่าอีหยังก็ไปเจอกันอยู่ศาลที่จริงอะครับเรื่องตรงเนี้ยมองเบิ่งอีกแบบนึงมันเป็นกรณีเรื่องเล็กๆแต่ว่าที่จริงมันบ่เป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องระหว่างองค์กรที่เขามาดูถูกองค์กรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมเป็นแค่รองประธานคณะกรรมการ5เหวซึ่งๆบ่แม่นจริงๆนะผมเป็นรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนี่กฎหมายรองรับถูกต้องมาจากภาคประชาชนเอาไว้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐเอาไว้ตรวจสอบพวกนี้ล่ะครับที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายให้ใส่ธรรมาภิบาลกับประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าโดยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อ22วงเล็บ1ครับกรณีที่เกิดขึ้นถ้าผมอยู่นิ่งเฉยก็เสมือนว่าผมยอมรับคำกล่าวหาต่างๆนานาที่จริงมันบ่มีบารมีบ่เกิดการพูดการจาการเว้ากันหยังอยู่ในโลกโซเชียลต้องระมัดระวังผมก็ระมัดระวังคือกันผมเอาแต่ข้อเท็จจริงมาเว้าบ่ได้กล่าวหาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ผมเชื่อว่าตำรวจน้อยๆผู้หนึ่งซ้ำเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวานเนี่ยที่จริงเนี่ยทัศน์มาทัดเทียมครับประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเรื่องเล่าของผมเนี่ยไม่ได้ขีดตีนผมดอกแล้วก็บ่มีทางว่าผมสิให้อภัยคนไทยอภัยกันแต่ว่ากรณีนี้ให้อภัยบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเยื่องย่างเป็นแบบย่างที่บ่ดีเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงประชาชนลักษณะพฤติกรรมที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาบ่เคยตรวจสอบเลยว่าในการโพสต์ของ Facebook ของบุคคลคนนี้กล่าวหาประชาชนมาโดยตลอดกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดทั้งตรงและทั้งอ้อมพฤติกรรมลักษณะจริงซี่มื้อนาวาสนามีแต่ว่าเบิ่งแล้ววาสนาสิบ่มีดอกหลายคนก็บอกผมว่าลักษณะจริงซี่ต้องสอนด้วยกฎหมายการบอกการเว้าการจาบอกว่าชอบคนอย่างผมว่ามันล่มคนอย่างผมล่มแล้วมันสิดังแห้งยินดีครับยินดีรับคำท้าทายผมสิทายอยู่นี่ล่ะในส่วนหนึ่งก็ได้ประสานงานกันทั้งผู้กำกับสภ.นนสังกันประสานเบื้องต้นแล้วว่ามืออื่นผมสิเดินทางเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กล่าวหาว่ามิ่นประมาทเฮ็ดให้เกิดความเสียหายอับอายก็ไปแก้เอาอยู่ในศาลว่าเป็นหยังดอกเอาตำแหน่งมาแลกเอาเด้อครับถ้าผมบ่เฮ็ดจริงซี่ถ้าผมบ่ดำเนินการแบบนี้เนี่ยแค่ยศแค่จ่าสิบตำรวจแต่ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิเกิดขึ้นอย่างกับสังคมสิเกิดสิสร้างความเสียหายเอียงแก่องค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปมีอำนาจแค่นิดนึงใส่มากไม่มหาศาลเลยเปรียบแล้วปุ๊บนี่นะครับก็ได้ผมเนี่ยบ่ขึ้นในศาลพระภูมิในชีวิตที่ผ่านมา54ปีบ่ขึ้นแต่ศาลพระภูมิผมแล้วบ่มีวินัยแต่ว่าตำรวจเวลากระทำความผิดอ่ะมีทั้งวินัยมีทั้งอาญาคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลู่กิตติศักดิ์ผมดีมีครู2คนที่ผมดำเนินการไปถูกไล่ออกจากราชการและกะติคุกอยู่ขณะนี้และก็มีกรณีคู่เตะปากนักเรียนกระสานพิพากษาติดคุกชั้นต้นติดคุกแล้วก็สู้กันไปครับล่องเบิงมาคนเราเนี่ยต้องใส่กฎหมายที่จะสั่งสอนเขาไอ้ที่โทษมาเนี่ยไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาหยังดอกไม่จำเป็นเพราะว่าพี่น้องผมมวลชนผมที่เบิงผมอยู่ตัวนี้ไม่จำเป็นบอกว่าไม่จำเป็นครับคนบ่ดีเพิ่นบอกว่าให้ผมเอาออกให้จากวงการให้แน่ออกจากองค์กรให้เพิ่นแน่มีตำรวจหลายคนที่ฮักผมนะเมื่อหน่อยขึ้นกันเพราะว่าผมก็ฮักองค์กรตำรวจขึ้นกันครับญาติพี่น้องลูกหลานผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าขันมีความคิดจริงๆขันมีวิสัยทัศน์เช่นนี้ขันมีแนวความคิดลักษณะแบบนี้อยู่ไปลั่งแต่สิสร้างความเสียหายให้องค์กรเขาต่อไปไม่ได้สร้างความเจริญดอกมาใส่องค์กรมาอาศัยซื้อเสียงเขานี่ตำแหน่งเพิ่งได้แต่งตั้งมาเพิ่งได้เลื่อนยศชั้นมาเมื่อวันที่3มิถุนายน2559เอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งจ่าสิบตำรวจมนตรีกลิ่นหอมสังกัดอยู่สภ.หนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคงสิได้เดินทางมาให้ปากคำเนาะว่าเป็นหยังดอกประสบการณ์บางทีก็เอาหน้าที่การงานมาแลกเอาเด้อผมก็บ่ได้ว่าผมอยู่สูงหรืออยู่ต่ำดอกผมก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งขอเป็นตัวแทนขอเป็นลักษณะขอเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่มาต่อสู้กับความถูกต้องต่อสู้กับข้าราชการที่ใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงประชาชนคุณมียศแค่นี้นะในพลในพันนี่เขายังมีความเมตตาปราณีเขายังมีความเป็นคนหลายกว่านี้ก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาติดต่อผมมาเพราะว่าผมบ่หลับเพราะว่าญาติพี่น้องของผมเครือข่ายของผมกลุ่ม Facebook เกียงไก่ไทยออนและเพื่อนเนี่ยแสดงเจตนารมณ์ออกมาแล้วว่า
ต้องเอาหน้าที่การงานมาแลกเอาแล้วก็ผมก็ฝากไปผู้ใหญ่ย่าให้ผมถอนงอกได้บ่ต้องติดต่อผมมาว่าผมบ่รับปณีปนอมผมบ่รับไกลเกลี่ยอยู่แล้วถ้าท่านติดต่อผมมาแสดงว่าท่านบ่ให้เกียรติผมเรื่องตรงนี้มันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันต้องพิสูจน์ให้รู้สึกว่าผิดผมว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงคน 3-4 หมื่นคนเขามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วล่ะในด้านสังคมที่แสดงออกมาได้ยินข่าวว่าลบเฟซลบหยังออกไปเหมือนกันนี่ลบโพสต์ที่โพสต์แม่บ่แน่จริงผมมันเป็นตุ๊ดเขากล่าวหาว่าผมเป็นตุ๊ดลูกก็ใช่ 100% บ่เป็นตุ๊ดบ่ได้เว้ารับหลังพร้อมกล่าวหาผมอีกเว้าว่าผมเว้ารับหลังผมเว้าต่อหน้าผมเอาตรงไปตรงมาครับผมเบิ่งย้อนหลังแล้วเอ้าสรุปว่าเอ้าเคยเป็นเพื่อนครับผมมีเพื่อนร่วมกัน14คนแสดงว่าเป็นเพื่อนครับผมก็เสียใจแต่ว่าก็ในมุมนึงก็ดีใจที่ว่าถ้ามีเพื่อนเร็วๆบ่มีดีกว่าเพื่อนเร็วๆจังซี่บ่มีดีกว่าเพื่อนใน Facebook เร็วๆแบบนี้บ่ต้องมีดอกหาโอกาสนี้มาโดนหาโอกาสซอกหามาโดนแล้วไอ้คนเร็วๆจังซี่เพิ่งเจอใส่เกือบหามาโดนแล้วอยากพ่ออยากเจออันนี้อันดับแรกสิมาแจ้งความร้องทุกข์อยู่ที่สภ.นนท์สังและก็สิถ่ายทอดสดถ้าเบิ่งรายการสดๆมื้ออื่นเวลา 9:00 นเด้อนอกจากนั้นแล้วสิเดินทางไปไลฟ์อีกสำนักงานตำรวจสภ.สิไปแจ้งความอีกหลายหม่องมีโอกาสก็สิขึ้นไปเชียงใหม่ภายในเวลา3เดือนก็สิเดินทางไปทุกหนทุกแห่งของประเทศไทยสิไปแจ้งความร้องทุกข์กรณีมินประมาทเรื่องนี้ล่ะก็ตามไปแก้เอาได้ยินข่าวว่าลำรวยนักเนี่ยคันบ่เก่งบ่ได้เป็นตำรวจอ้าวก็อยากเจออยากเจออยากเจอของแท้มาโดนแล้วหาจังซี่ล่ะตำรวจน่ะหาตำรวจจังซี่หามาโดนแล้วใช่เกือบหามาหาครูล่ะบอกเลยว่าบ่เคยขึ้นได้ศาลพระภูมิชีวิตนี่54ปีม้วนขึ้นศาลน่ะได้ความรู้แต่ว่าไอ้ที่เฮ็ดผิดนี่ก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปได้สิบอกให้สงสารครอบครัวสงสารลูกเต้าแค่นี้ก็อายคนหลายแล้วแต่ว่ายังสิอายอีกต่อไปเป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าบ่ควรปล่อยให้เลยผ่านสำหรับคนที่ลูกแก่อำนาจแบบนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณเด้อจากผมนายเกียงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ